เขาบอกว่าช่วงนี้พี่น้องในพื้นที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับน่าจะหายใจหายคอโล่งบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักลงมาชาระล้างฝุ่น PM 2.5นะครับก็เลยทําให้สภาพอากาศค่อนข้างดีครับนอกจากส่งผลดีต่อพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วนะครับด้านการท่องเที่ยวก็ส่งผลดีตามไปด้วยครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนครับสวมชุดไทยครับกลางร่มไปถ่ายภาพตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่้วยครับ นี่แหละครับโอ้โหสวยที่เดียวนะครับสภาพอากาศในพื้นที่จงังหวัดเชียงใหม่วันนี้ครับอากาศค่อนข้างสดใสแล้วก็เย็นสบายครับทำให้บรรดานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนครับเริ่มออกมาเที่ยวเต็มพื้นที่โดยเฉพาะจุดนี่ยฮะ ประตูท่าแพนะครับถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กกลางเมืองเชียงใหม่ครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติพากันมาถ่ายภาพกันอย่างคึกคักทีเดียวนะครับโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนฮะส่วนใหญ่เท่าที่ทีมข่าวของเราสังเกตนะครับนอกจากนะฮะสวมใส่ชุดไทยแล้วยังถือลูกมะพร้าวด้วยนะฮะดูดน้ำมะพร้าวนะครับเพิ่มความสดชื่นแล้วก็กางร่มมาถ่ายภาพบริเวณกำแพงเมืองเก่ากันอย่างหนาตานะครับโดยจุดที่มีบริการรับถ่ายภาพกับฝูงนกพิ ราบนะครับให้กับนักท่องเที่ยวจุดนี้แหละฮะโอ้โหคิวยาวมากทีเดียวครับรอนานเกือบครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าเราไม่สามารถถ่ายเองได้ จะมีชาวบ้านครับที่มีความสามารถเรียกนกพิราบนะฮะแล้วก็ไล่นกพิราบนะครับมาคอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาถ่ายภาพคู่กับฝูงนกพิราบนะครับขนาดเดียวกันครับถ่ายภาพมานีเหนื่อยเดินกลางร่มมานีเหนื่อยครับนี่ก็ส่งผลดีครับให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายน้ำมะพร้าวครับก็ขายดีด้วยครับก็ขายแบบนี้เป็นลูกๆแบบนี้เลยนะครับดื่มไปแล้วก็สดชื่นซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าขนาดนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มกลับเข้ามาแล้ว ทำให้ธุรกิจร้านค้า,ต,าต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้กับข่วงประตูท่าแพก็เริ่มคึกคักข,ขายดีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟโฮมสเตย์น,นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มขายดีเป็นพิเศษนะครับถือได้ว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ดีซึ่งในประเด็นนี้เองครับนายพหลบแซจิวครับประธานสภาุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมายืนยันกับทีมข่าวของเราครับบอกว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคมนี้ยังคงคึกคักต่อเนื่องครับโดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนครับ ที่เริ่มดีวันดีคืนครับสายการบินต่างๆเริ่มเปิดเส้นทางการบินจากเมืองต่างๆของจีนมายังเชียงใหม่มากขึ้นตามลําดับด้วยนะครับจากเดิมที่มีเพียงวละ2อถึงสเที่ยวบินเท่านั้นแต่ว่าข้อมูลล่าสุดณขณะนี้ขยับเพิ่มเป็นวละ5้ถึงหเที่ยวบินนะครับหรือว่าเฉลี่ยสัปดาห์ละ26ถึง29เที่ยวบินนะครับส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาครับก็มาเป็นทั้งแบบกรุปทัวร์นะฮะหรือวางแผนเดินทางท่องเที่ยวมาด้วยตัวเองก็มี แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆนะครับก็มีมาอย่างต่อเน,นื่องครับทั้งจากยุโรปอเมริกา แต่ตลาดที่น่าสนใจที่เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างรเรื่อยๆก็คือเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและสิงคโปร์นะครับจะเป็นประเทศอะไรก็ช่างเยะขอให้มาแล้วกันนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้พี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ก็คงหายใจหายคอโล่งกันบ้างนะครับทั้งขายดีรวมไปถึงสภาพอากาศช่วงนี้ก็ดีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักลงมานะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n n ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลครับ